พุทธคุณวางไว้กลางเกล้าเพื่อป้องกันเหล่าภัยลินสิ้นทั้งหลายธรรมคุณทูลวางไว้กลางใจเพื่อช่วยเฮือหูทั่วถึงชั่วดีสังฆคุณทูลไว้ในชีวิตเพื่อช่วยพิษปลดทุกข์เป็นสุขีโดยบุญอภิวันอัญชรีสวัสดีโดยการนิรันเทินสิบนิ้วกราบแนบใต้ไหวสาปาละมีธรรมในครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกตนขอความสุขความสวัสดีในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่บรรดาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้มีโอกาสเปิดวิทยุรับฟังรายการเสียงธรรมก่อนรับตาตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM ความถี่ 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เมตตาในท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิโจท่านเจ้าอาวาสท่านเจ้าอาวาสและท่านผู้อำนวยการวิทยุคืนนี้ถวายเวลาฮึตมาภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทวัดจังกรรมตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเผยแผ่ธรรมในนามของคณะสงฆ์หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกหน่วยเผยแผ่ศีลธรรมของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเบอร์โทรศัพท์061-547-6539 061-547-6539 น้อมนำเอารายการนี้มาอุเอิญเจริญพรมาเป็นปฏิพรให้บรรดาญาติโยมท่านผู้ฟังทุกท่านน้อมนำเอารายการนี้มาอุเอิญเจริญพรแล้วจะได้นำฟ้าญาติโยมกราบพระไหว้พระเป็นลำดับเน้อกราบ1กราบ2กราบ3กราบ4กราบ5อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบมาตาปิทุคุนังอหังวันตามิกราบคุโนภะการีวันตามิกราบกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์กราบระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่กราบระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ต่อไปก็โยขันแก้ว5โกฏากเป็นลำดับไปเน้อโยสันนิสิโนวะระโพธิมูเลมรังสะเสนังมหันติงวิจัยโยสัมโพธิมากันจิงวะอนันตัญญาโนโลกุตตโมตังปันนามามิบุตังอทังคิโกอริยปโตจะนานังโมคปะเวสายะอุจุกามะโกอัญญังสันติกโรทุทัสโสนโยปานิยานิโกตังปันนามามิธัมมังสังโควิสุทโธวาระตะคีนโยสันตินทริโยสัพพะมาราปะหิโนคุเนหิเนเกหิสัมมิทิปะโตอนาสโวตังปันนามามิสังฆังนามามิพุทธังกุณาสาทารันตังนามามิธัมมังมุนิราชเดสิตังนามามิสังฆังมุนิราชสาวกังอัจโยโนพันเตอัจคมายะถาพลังยะถามูระหังยะถากุสลังเยมะยังพุทธาธรรมาสังฆาสังฆเตสุติรัตเนสุอาทิเตวาปัจจุปเนวาอาวิวายะทิวาระหูวากะเยนะวาวาจายะวามนาสาวาปะมะตังวากะระวังวากะสิมาทิสวายะถาธรรมังปฏิกโรมะเตสันโนปันเตพุทธาติรัตนาปัญจกัง
อนุกัมปังอุปาทายะอัจจยังอัจจยโตปฏิคณันโตขมันโตสายะติงสังวริสามนาปุเนวังกะลิสามาพุทธปูชามหาเตชะธรรมปูชามหาปัญญาสังฆปูชามหารภาปูชาละเหปูชายะโตพุทเธยะทิวาสาวะเกปัญจสมาธิกันเตติเนโสกะปริเทเวเตตาธิเสปูชายะโตนิพุทเธอกุโตภะเยนะสักกะปุญญาสังฆตุงอิเมตมะปิเกนะจิอิเมนะอากิตุปาปุปาราชาปูชาการวะกะเมนะเมตยะพุทธัสสะทัสสะนัญจารภามหาเสยวานุปัชโตพุทโธเมตโยเตวะปูชิโตสังสาเรสังสารันโตปิอปเยนะขมามหาเสนิพานปัจจโยโหตุโนเนจังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิสรณกัมมนังพุทโธสัพพัญโยทัยาโนธัมโมโลกุตโรนวสังโฆมัคคะปะระโทใจเจตังรัตนตยังเอทัสสะอนุภาเวนะสัพพะอันตรายโยวินาสันตุโนนะโมเมสัพพะพุทธานังตัวติงสาวะละลักขโนตานังกะโรมหาวิโรเมทังกะโรมหายะโสสละนังกะโรโลกัยโตนิพังกะโรจุตินทะโลโกนัญโยจนะปะโมโคมังกะโรปุริสาสะโพสุมะโนสุมะโนธีโรเรวะโตระติวัฒโนโสภิโตคุณะสัมปันโนอะโนมัตตสีจนุตโมปะทุมโรกัปปะโจโตนาละโตวะละสาละติปะทุมุตะโรสัตตาสาโลสุเมโตอากาปุกะโลสุจัตโตสัพพะโลกะโกปิยะตะสีนาราสัพโพอัตตะสีกะรุณีโกธัมมัตตะสีธัมโมนุโทสิทัตโตอัสสะโมโลเกติโสจวัตตังวะโรพุทโสจปะวะโรพุทโธวิปัสสีจาอนุปโมสิกิสัพพะหิโตสัทธาเวสัพโพสุขตายะโกกะกุสันโธสัทธาวะโหโกนากัมมโนรนัญจะโหกัสสะโพสิริสัมปันโนโกธัมโมสักกายปุงกวาดาวิสติสังฆทาอิเมพุทธามหิติกากรุณาคุณาสัมปันนาสัพพโรกาภิปูจิตวาเอเตตัสสะปะราพุทธาพุทธมหากัปปุกะระเตปิสังฆคุณาอัสสุภิติเยอมตังปะทังเอเตพุทธาอัตถิทาจะมังคราหุติสัพพทาดาวิสติเมพุทเธอหังวันตามิสัพพทาติสังยาเนนะสีเลนาคันติเมตตาปะเลนะจะติปิโนอนุรักขันตุอโรกะเยนะสุเขนะจะอัตถวิสัทธิเมพุทเธโยนะโลสรณังกะโตกัปปนิสัทธะสหัสสานิทุกขติงโสนะกะจันติอัตถวิสัทธิพุทธปริตังทิปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิโทอนุตโลปุริสัทธัมมาสารติสัทธาเทวมนุสสนังพุทโธภควติสวากาโตภควตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกปนายิโกปัจจตังเวทิทัพโพวิญโยหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติทังยะตาลิปุริสาอยู่คานิอัตถปุริสาภุคคราเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยตะคินายโยอัญจริกะระณีโยอนุตตรังปุญญะเขตังโลกัสสาติยันตุนิเมตังอวะมังคลัญจะโย
ยามานาโภสกุณาสัสสะโทปาปะกะโหโตโสเปนังอกันตังพุทธานุภาเวนาเวนาสัมเมนโดยันตุเนเมตังอวามังกะรัญจโยยามานาโภสกุณาสัสสะโทปาปะกะโหโตโสเปนังอกันตังธัมมานุภาเวนาเวนาสัมเมนโดยันตุเนเมตังอวามังกะรัญจโยยามานาโภสกุณาสัสสะโทปาปะกะโหโตโสเปนังอาการต่างสังฆานุภาเวนะวินาสเมนโตติปิโสภะคะวาทานะบาลมีสัมปันโนทานาอุบะบาลมีสัมปันโนทานาบารมัตถบาลมีสัมปันโนมหาชยะปาการโววาลาเมนาโทวัตโสธรรมการระยานาทีวิปัสสนากาโตโสภะคะวาอิติปิอิติปิโสภะคะวาสีละบาลมีสัมปันโนสีละอุบะบาลมีสัมปันโนสีละบารมัตถบาลมีสัมปันโนมหาชัยยะภาคะโรวาลาเมนาโทวัตโสธรรมการระยานาทีวิปัสสนากะโตโสภะคะวาอิติปิติปิโสภะคะวาเนคัมมะบาลมีสัมปันโนเนคัมมะอุบะบาลมีสัมปันโนเนคัมมะบารมัตถะบารมีสัมปันโนมหาชัยยะภาคะโรวาลาเมนาโทวัตโสธรรมการระยานาทีวิปัสสนาคาโตโสภะคะวาอิติปิติปิโสภะคะวาปัญญาบารมีสัมปันโนปัญญาอุบะบารมีสัมปันโนปัญญาบารมัตถะบารมีสัมปันโนมหาชัยยะภาคะโรวาลาเมนาโทวัตโสธรรมการระยานาทีวิปัสสนาคาโตโสภะคะวาอิติปิอิติปิโสภะคะวาวิริยะบารมีสัมปันโนวิริยะอุบะบารมีสัมปันโนวิริยะบารมัตถบาลมีสัมปันโนมหาชัยยะปาคะโรวาลาเมนาโทวัตโสธรรมการระยานาทีวิปัสสนาคาโตโสภะคะวาอิติปิติปิโสภะคะวาขันติบาลมีสัมปันโนขันติอุบะบาลมีสัมปันโนขันติปะระมัตถะบาลมีสัมปันโนมหาชัยยะภาคะโรวาลาเมนาโทวัตโสธรรมการระยานาทีวิปัสสนาคาโตโสภะคะวาอิติปิติปิโสภะคะวาสัจจะบารมีสัมปันโนสัจจะอุบะบารมีสัมปันโนสัจจะปรมัตถบารมีสัมปันโนมหาชัยยะภาคะโรวาลาเมนาโทวัตโสธรรมการระยานาทีวิปัสสนาคาโตโสภะคะวาอิติปิติปิโสภะคะวาทิฏฐานะบารมีสัมปันโนทิฏฐานะอุบะบารมีสัมปันโนอธิฐานะบารมัตถบารมีสัมปันโนมหาชัยยะภาคะโรวาลาเมนาโทวัตโสธรรมการระยานาทีวิปัสสนาคาโตโสภะคะวาอิติปิติปิโสภะคะวาเมตตาบารมีสัมปันโนเมตตาอุบะบารมีสัมปันโนเมตตาบารมัตถบารมีสัมปันโนมหาชัยยะภาคะโรวาลาเมนาโทวัตโสธรรมการระยานาทีวิปัสสนาคาโตโ
สโสภควาอิติปิติปิโสภควาอุเบคาบาลมีสัมปันโนอุเบคาอุบะบาลมีสัมปันโนอุเบคาบาลมัตตาบาลมีสัมปันโนมหาชัยยะภาคะโลวะระเมนะโทวัตตะโสธัมมกานระญาณทิวิปัสสนาคาโตโสภะคะวาอิติปิติปิโสภะคะวาทัสสะบาลมีสัมปันโนทัสสะอุปะบาลมีสัมปันโนทัสสะบาลมัทธะบาลมีสัมปันโนมหาชัยยะภาคะโลวะระเมนะโทวัตตะโสธัมมกานระญาณทิวิปัสสนาคาโตโสภะคะวาอิติปิอิติปิโสภะคะวาปุถุโธอนันตาทิคุณโนวัตตะโสภะคะวาอิติปิอะหังสุขิโทโหมิอะหังอะเวโรโหมิอะหังอะพะยาพะโจโหมิอะหังอะนิโคโหมิอะหังสุขิอะตะนังปะริหารามิทัสสะทุสิทัสสะเปสัตถาอะเวราหันตุอะพะยาปะจาหันตุอะนิคาหันตุสุขิอะตะนังปะริหารันตุเอาละญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ยินได้ฟังการสั่งวาดสวดที่ยายพุทธคุณธรรมคุณสาขคุณเรียบร้อยต่อไปก็จะได้อู้เอิญเจริญพรธรรมะอันมีสาระคือเป็นปฏิพรครับบรรดาญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านเนาะเพราะฉะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่ารายการเสียงธรรมก่อนรับตาก็เป็นอาหารใจส่วนหนึ่งบรรดาญาติโยมมาที่อยู่ท่าดาฟังกันเป็นประจำวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่12เนาะเดือนมกราคมเดินทางชีวิตมานไปแล้วก็หลายวันเนาะรวม10กว่าวันวันนี้ก็เป็นวันที่12ผ่านไปแล้ว11วันกิจการอันใดบารมีธรรมอันใดที่เฮากระทำบำเพ็ญกันแล้วก็ขอให้สมมโนมัยไฝ่อ้างวันพุ่งนี้วันที่14 13 14นี้บ่ได้จัดรายการในญาติโยมก็จะได้เป็นรายการอื่นเข้ามาแทนเนาะเพราะว่าจะเดินทางไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพออกเมนพระราชทานเพลิงศพท่านพระอนุพระครูอนุชิตศาสนาทะศาศาสนาศาสนาทานเนาะอดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอดีตเจ้าวาดวัดผาอ่างอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนทางนี้ท่านนั่นก็เป็นพระเป็นประเรียนรุ่นน้องแต่ว่าท่านอายุพรรษาสูงอายุ62พรรษา42ได้ถึงแก่มรณภาพไปร่วม2ปีที่ผ่านมาบัดนี้คณะศิษยานุศิษย์ญาติกัลยาณมิตรศรัทธาอุปถัมภ์ทั้งหลายก็จะได้บำเพ็ญกุศลออกเมนพระราชทานเพลิงศพอาตมาภาพในฐานะที่เคยได้ร่วมด้วยอยู่ได้อยู่กินตานด้วยกันได้อยู่ร่วมบุญร่วมบารมีก็จะได้ไปร่วมบำเพ็ญกุศลศพทางนี้ทางนั้นก็ถือว่าคนเฮาก็มันมีวันตายวันละคนละ1วันคนใดที่มีอายุอยู่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะได้ไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพแก่ผู้ที่วายชนคนใดวัยมรณภาพไปก่อนถึงแก่กรรมไปก่อนก็ถือว่าคนที่อยู่เบื้องหลังก็จะได้ช่วยกันก็จะได้ไปร่วมกินร่วมทานกับพระคุณท่านเคยสมัยอยู่วัดกำก่อวัดท่านพระครูพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณท่านพระสุมนศาสนกิจเนาะอดีตเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนวัดกำก่อปัญญาท่านเจ้าคุณปัญญาพระครูปัญญาเนาะพระครูปัญญาวราพรวัดกำก่อก็เป็นวัดเก่าวัดแก่เหมือนกันก็เคยไปพักผ่อนอยู่ตรงนั้นอยู่หลายเดือนหลายปีเนาะที่วัดกำก่อสมัยไปทำงานร่วมกับคณะพระธรรมจาริกที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กับท่านเจ้าคณะจังหวัดรูปปัจจุบันก็เช่นเดียวกันถือว่าได้เคยร่วมงานกันท่านมาเรียนหนังสือที่วัดพระธาตุละปูนสมัยนั้นนั่งรถมาเนาะนั่งรถแม่เสลียงมาลงที่เชียงใหม่ก็ต่อรถมาสมัยท่านเจ้าคณะจังหวัดอยู่วัดพยานวีราคมเนาะอยู่วัดดอนจีดีเนาะได้ครูบาอาจารย์ท่านเจ้าหลายตนหลายองค์ที่ได้มรณภาพไปท่านเจ้าวาดวัดจองคำรูปปัจจุบันก็เป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองเดิมท่านชื่อพระมหาพรเนาะมาเดียวที่ท่านพระครูเป็นพระครูสัญญาบัตรนะเจ้าวาดพระรามหลวงนี่ก็จะได้ไปกราบไปไหว้สานมัสการพระคุณท่านณจุดนั้นเหมือนกันวันพรุ่งนี้จะเดินทางไปแม่ฮ่องสอน14 13 14ก็ไม่ได้จัดรายการสดเนาะอาจจะมีรายการอื่นมาแทนวันที่15ก็คงจะได้มาจัดรายการถามปกติวันอาทิตย์อันนี้ก็เอาบุญเอากุศลมาฝากเนอะวันที่15ก็จะได้ไปงานอาราธนาศพท่านพระครูวิมลภูริทัตอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านโฮงอดีตเจ้าวาดวัดป่าป่วยอำเภอบ้านโฮงเพิ่นจะได้เอาศพลงนอนไม้วันที่15วันที่22ก็ออกเมนพระราชทานเพลิงศพณเมนชั่วคราวหน้าวัดป่าป่วยอำเภอบ้านโฮงอันนี้ก็บ่ได้อยู่ร่วมระหว่างวันที่20ถึงวันที่28จะได้เดินทางไปกรุงเทพเนาะจะไปเตรียมตั๋วเข้าสอบบาลีสนามหลวงชั้นปริญญาเอกเป็นปีที่10พอดีเนาะเพราะฉะนั้นในระหว่างที่บ่ได้อยู่นี่ก็คงจะมีรายการอื่นเพิ่นมาแทนเนาะแจ้งให้บรรดาญาติโยมกัลยาณมิตรที่ตั้งใจฟังอยู่ทางบ้านวันที่29 30ก่อการออกเมนพระราชทานเพลิงศพอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธเอ็นอำเภอแม่แจ่มอันนี้ถ้าบ่มีเหตุการณ์อื่นก็จะได้ไปจำวัดอยู่พ้นคืนหนึ่งวันที่29เนาะคืนวันที่29วันที่30ก็มีงานธรรมสัญจรระดับอำเภอของคณะสงฆ์อำเภอป่าซางที่วัดพระพุทธบาทตาผ้าโดยเนาะแต่คงจะไม่ได้ร่วมเพราะว่าได้ไปงานพุ่นเหี่ยก่อนเพิ่นประกาศมาทีหลังแต่งานส่วนอำเภอก็มีรูปอื่นเพิ่นก็สามารถทำงานได้เอามีงานทำบุญเราก็จะได้ไปทำบุญอันนี้ก็แจ้งบรรดาญาติโยมกัลยาณมิตรไข่ขินไข่ตาล3ที่ที่ละ50ของบุญของบุญละ50บาทก็จะได้ค่อยจะถึงก็ห่วมขินห่วมตาลกันมาได้เนอตามที่เรามีความพร้อมนะญาติโยมเดือนมกราคมกุมภามีนานี่นะเป็นงานบุญทั้งนั้นพลอยหลวงก็จะมีมาหลายที่หลายทางเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าญาติโยมเรามีโอกาสก็ได้สร้างบุญสร้างบารมีของเราเอาไว้เนาะมีพระบาลีเอาไว้บทหนึ่งว่าอัตอุทานะอุทานเณนะปะมาเทนะสัญญะเมนะทะเมจะทะเมนะจะทีปังกะยิราทะเมทาวียังโอโคนาภิกีรติเป็นต้นพระบาลียกนิเคปบทเบื้องต้นเอาไว้เออญาติโยมได้เอาไปปรับใช้เดินทางชีวิตในโอกาสที่ได้อู่ธรรมะอันเป็นคำสอนให้บรรดาญาติโยมได้ยินได้ฟังคนที่ได้ชื่อว่าพัฒนาแล้วย่อมจะมีคุณธรรมคุณสมบัติอยู่กับตัวกับตนอันว่าความปลอดภัยก็ดีย่อมจะมีคุณสมบัติอยู่ในตน4ประการก็คือมีความงอกงามทางกายมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีความมีลักษณะนิสัยดีงามเป็นที่พึงประสงค์ของสังคมเป็นผู้มีจิตใจกล้าแกร่งมีคุณภาพจิตสมรรถภาพจิตและสุขภาพจิตดีมีความรอบรู้มีความเข้าใจพอหันสิ่งทั้งหลายถูกต้องตามความเป็นจริงเมื่อได้พัฒนามาถึงขั้นมีคุณสมบัติ4ประการนี้แล้วย่อมชื่อว่าได้สร้างความปลอดภัยในชีวิตหรือได้สร้างที่ดีพึ่งที่มีความปลอดภัยเออแก่ชีวิตของตนและสังคมอย่างสมบูรณ์แต่การที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อมีคุณสมบัติครบ4ประการจนพึ่งตัวเองได้นั้นนับว่าเป็นเรื่องลำบากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชี้แนะไว้ในครั้งพุทธกาลว่าด้วยความขยันด้วยความบ่ประมาทด
ด้วยความสำรวมระวังและด้วยความข่มใจให้ได้ด้วยคุณธรรมเหล่านี้แหละผู้มีปัญญาควรสร้างที่เพิ่งแก่ตนที่ห่วงน้ำคือกิเลสผัสสะมาท่วมทับได้อาจจะมีข้อสงสัยว่าเพราะเหตุไรพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคนมีปัญญาควรสร้างที่เพิ่งอันปลอดภัยแก่ตนโดยอาศัยคุณธรรมมีความขยันเป็นต้นนั่นตนจำพวกอื่นคนจำพวกอื่นบ่ควรสร้างที่เพิ่งอันปลอดภัยแก่ตัวเองหรือที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงเฉพาะคนที่มีปัญญานั้นเพราะทรงถือว่าปัญญาคือความรอบรู้เท่านั้นเป็นตัวนำปัญญาเป็นเหมือนประทีปส่องหนทางเป็นเหมือนแก้วประทีปประดับกายเหมือนแก้วประดับกายที่แสงที่มีแสงเรืองรองคนที่มีปัญญาย่อมทำกิจการใหญ่น้อยสำเร็จได้อย่างสมบูรณ์นะสำเร็จได้อย่างสมบูรณ์ปัญญาเป็นตัวตัดสินชี้ขาดในการที่จะเข้าถึงจุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาคือความรุดพ้นคนจะรุดพ้นได้ต้องมีปัญญาที่เป็นอิสระปัญญาจึงเป็นทั้งตัวหนุนและตัวนำโดยมีคุณธรรม4ประการคือความขยันความบัพพมาทความหลำสำรวมระวังและความข่มใจเป็นองค์ประกอบช่วยส่งเสริมสนับสนุนกันและกันความเพียรก็คือความอาถรรพ์แก่กล้าบากบั่นก้าวไปอย่างบ่ย่อท้อบ่หวั่นไหวต่ออุปสรรคและความยากลำบากคนมีความเพียรเมื่อรู้ว่าสิ่งใดมีคุณค่าควรแก่การบรรลุถึงแม้จะมีความยุ่งยากมีอุปสรรคมากต้องใช้เวลายาวนานกว่าจะบรรลุถึงก็ตามทีเขาก็บ่ท้อถอยพอกับพอหันเป็นสิ่งที่ท้าทายที่จะเอาชนะสำเร็จได้ความบัพพมาทก็คือความยินดีคือความมีสติกำกับตัวระลึกรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาจะกึดจะอู้ทำสิ่งใดก็ระลึกรู้สึกว่าดีเหมาะถูกต้องหรือไม่คนที่บัพพมาทคือคนที่มีสติกำกับตัวนี้ชั่วชีวิตของเขาจะเกิดมีข้อผิดพลาดน้อยมากกว่าเพราะบ่ว่าจะลงมือปฏิบัติกิจการใดก็จะระลึกอยู่รู้เสมอหายใจเข้าหายใจออกก็ระลึกรู้ว่ากำลังหายใจเข้าหายใจออกโอ้กรรมใดออกไปดีบ่ดีอย่างใดก็จะระลึกรู้ว่ากำลังโอ้กรรมใดอยู่ความสำรวมระวังก็คือการเอาใจใส่ในอิริยาบถของตนการเอาใจใส่ในพฤติกรรมทางกายวาจาและใจของตนบ่ฮื้อตกอยู่ในอำนาจของความชั่วสิ่งหลอกลวงทั้งหลายพระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกนี้ตระการตราดุจราชรถที่ตกแต่งประดับประดาแล้วอย่างดีเป็นเหมือนปวงเป็นเหมือนบ่วงมารที่ผูกมัดพวกคนพาลให้ล่มหลงหมกมุ่นอยู่แต่พวกคนผ่านสำรวมระวังกายวาจาและใจของตัวเองย่อมไม่หมกมุ่นลุ่มหลงไปตามความข่มใจก็คือการเอาชนะใจตัวเองได้ข่มใจไว้ได้บ่ฮื้อยินดีมากเกินไปเมื่อประสบสิ่งที่น่ายินดีสิ่งอันเป็นสุขความสมหวังหรือบ่ฮื้อเดือดร้อนเป็นทุกข์น่าเกินไปเมื่อประสบกับสิ่งที่บ่ฮะน่ายินดีความทุกข์ความผิดหวังการข่มใจไว้ได้นี้ถือเป็นการควบคุมตัวเองอยู่ในคุณธรรมอันพึงประสงค์จนเป็นที่พอใจของตนเองและของผู้อื่นความเพียรความบัพพมาทความสำรวมระวังและความข่มใจไว้ได้ทั้ง4ประการนี้ถือเป็นเครื่องมือของผู้มีปัญญาที่จะนำไปสร้างที่เพื่ออันปลอดภัยแก่ตัวเองเมื่อรวมเข้ากับปัญญาแล้วย่อมกลายเป็นพลังอันมหาศาลที่จะบันดาลกิจการที่พึงประสงค์ทั้งปวงให้สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างสมบูรณ์คนขยัน
ถ้าขยันโดยบ่รู้จุดหมายขยันทำงานอย่างบ่ถูกต้องตามหลักการและวิธีการย่อมทำให้เหนื่อยเปล่าแต่ถ้าคนขยันนั้นมีปัญญาความรอบรู้รู้ชอบรู้จริงรู้ลึกซึ้งย่อมทำกิจการให้ถูกจุดถูกหลักการและวิธีการคนบ่ประมาทมีสติกำกับตัวระลึกรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาถ้าขาดปัญญาเสียแล้วย่อมให้สำเร็จประโยชน์สามารถทำตัวเองให้ปลอดภัยได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้นเพราะถ้าบ่มีปัญญาก็บ่สามารถทำอย่างอื่นลึกซึ้งซับซ้อนได้เมื่อใดก็ตามมีปัญญาร่วมมาร่วมกับสติคนมีปัญญาตัวมีสติตัวย่อมทำให้บุคคลนั้นมีพลังอันชอบธรรมอยู่ในตัวนักเป็นบุคคลที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพสติคำกับปัญญาจึงเป็นเครื่องส่งเสริมสนับสนุนกันและกันอย่างนี้แม้แต่ความสำรวมระวังและความข่มใจไว้ได้ก็เช่นเดียวกันรวมเข้ากับปัญญาแล้วย่อมอำนวยประโยชน์มากมนุษย์เฮามีเรื่องที่บ่พอใจในตัวเองอยู่เป็นอันมากสาเหตุสำคัญของความบ่พอใจในตัวเองก็คือบ่สามารถเอาชนะใจตัวเองได้ข่มใจตัวเองไว้บ่ได้เมื่อประสบอารมณ์ที่มายั่วยุอยากจะทำอยางหนึ่งแต่ไปทำเสียอย่างหนึ่งเพราะบ่สามารถรวมปัญญาเข้ากับความข่มใจไว้ประสานกลมกลืนนั่นเองมีความรู้แต่ลักษณะนิสัยที่มักปล่อยใจตัวเองจึงบ่อาจข่มใจได้ในจิตใจของมนุษย์เท่านี้มีสิ่งสามสิ่งที่ทำหน้าที่แสดงบทบาทกันอยู่ก็คือปัญญาคุณธรรมและกิเลสปัญญาเป็นสิ่งที่ทำให้พอหันผิดหันถูกหันดีหันชั่วหันบาปหันบุญหันคุณหันโทษหันประโยชน์และบ่ใช่ประโยชน์คุณธรรมคือสิ่งที่จิตใจได้สั่งสมไว้อันเป็นส่วนดีกิเลสก็คือสิ่งที่จิตใจได้สั่งสมไว้เป็นอันส่วนรวมไว้อันเป็นส่วนชั่วกิเลสที่สั่งสมไว้ในจิตดีในจิตนี้คอยรบกวนจิตใจพร้อมที่จะแสดงบทบาทเหนือปัญญาและคุณธรรมอยู่ตลอดเวลาเมื่อใดที่บุคลากรขาดการข่มใจไม่สามารถเอาชนะใจตัวเองได้กิเลสนั้นย่อมชักนำบุคคลหือไปสู่ความชั่วอยากทำความดีแต่พลาดไปทำความชั่วแต่เมื่อใดก็ตามที่คนมีความข่มใจมีลักษณะนิสัยยุดยั้งจิตใจของตัวเองได้ยามต้องการเมื่อนั้นคุณธรรมและปัญญาก็จะจักนำบุคคลไปสู่ความดีข้อความในโอวาทปาติโมกข์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในคราวประชุมใหญ่อันประกอบไปด้วยองค์สี่เพื่อให้เหล่าคนผู้มีปัญญาได้ศึกษาและปฏิบัติตามนั้นพระพุทธองค์ทรงเริ่มต้นด้วยคำว่าขันติซึ่งแปลว่าความอดทนมีความหมายในกลุ่มเดียวกันกับคำว่าธรรมะซึ่งแปลว่าความข่มใจไว้ได้เพราะทรงเล็งเห็นแล้วว่าโลกนี้เต็มไปด้วยปัญญาอุปสรรคนานาประการแม้แต่เหตุผลสำคัญที่พระพุทธองค์ทรงละราชสมบัติออกบวชนั่นก็เพื่อต้องการแก้ปัญหาอุปสรรคที่มีอยู่ประจำโลกก็คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไปให้หมดโดยการทำตัวเองให้บ่ต้องเกิดแถมต่อไปพระพุทธเจ้าจึงตรัสเรื่องความอดทนความข่มใจไว้เบื้องแรกในโอวาทปาติโมกข์การที่จะสร้างที่พึ่งอันปลอดภัยให้ตัวเองเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความพยายามมากเพราะมีที่พึ่งที่จะทำให้ปลอดภัยห่วงน้ำคือกิเลสทั้งหลายบ่สามารถมากล้ำกลายอันทำอันตรายแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในที่พึ่งคือเคาะนี้ได้นั้นต้องเป็นที่พึ่งอันพิเศษเท่านั้นธรรมดาทุกคนที่เกิดมา
ย่อมมีที่พึ่งแล้วตั้งแต่เกิดทุกคนต่างก็มีพ่อมีแม่เป็นที่พึ่งคอยเลี้ยงดูในวัยละอ่อนแม้เติบโตแล้วท่านก็เป็นที่พึ่งคือกำลังใจมีญาติพี่น้องเป็นที่พึ่งพิงมีมิตรสหายเป็นที่พึ่งพิงในบางโอกาสแต่ที่พึ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งภายนอกอาจมีความปลอดภัยเพียงครั้งคราวเท่านั้นมาได้เป็นรักประกันว่าจะทำความปลอดภัยในชีวิตตลอดไปเพราะฉะนั้นที่พึ่งคือเกาะที่ห่วงน้ำกิเลสทั้งหลายบ่สามารถท่วมทับได้ก็ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ถึงนี้ก็จะเป็นที่ภายในคือภายในตัวเขาเองของแต่ละบุคคลนั่นเองจักสร้างที่พึ่งอันปลอดภัยแก่ตัวเองก็ต้องสร้างไว้ในภายในตัวเองต้องพัฒนาตัวเองให้มีคุณภาพดังกล่าวมาแล้วนั่นพิจารณาความจากพุทธภาษิตที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้นนั่นจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าตรัสถึงคนมีปัญญาแล้วตรัสถึงความเพียรความบ่ประมาทความสำรวมระวังและความข่มใจไว้ในฐานะเป็นเครื่องมือสนับสนุนของคนมีปัญญาเพราะฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นเบื้องแรกในการที่จะสร้างที่พึ่งคือเกาะอันปลอดภัยก็คือปัญญานั่นเองปัญญาคือความรอบรู้นี้จึงเป็นสิ่งที่ควรสร้างไว้เกิดมีในจิตสันดานของคนโดยอาศัยการฟังการอ่านเรื่องที่ดีมีคุณประโยชน์ประเทืองอารมณ์เอื้ออำนวยความเจริญงอกงามแห่งปัญญาฟังเรื่องที่เล่าขานโดยท่านที่เป็นบัณฑิตนักปราชญ์มีความรู้ดีการคิดใคร่ควรเรื่องที่ได้ฟังได้อ่านมาแล้วอย่างรอบคอบหรือการกึดใคร่ควรอย่างท่วนทีแล้วสร้างแนวความคิดใหม่ๆขึ้นมาการอบรมกล่อมเก่าจิตใจให้สะอาดเพื่อฟอกสิ่งที่บัดได้ฟังอ่านและคิดใคร่ควรแล้วคือมีความบริสุทธิ์สะอาดนักขึ้นจนสามารถนำปัญญาคือความรู้นั้นไปใช้การในอย่างมีประสิทธิภาพเป็นต้นอันเนี้ยญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายธรรมะจากรายการเสียงธรรมก่อนรับถาประจำเมื่อค่ำยามคืนของวันพฤหัสบดีที่12เดือนมกราคมก่อมาถึงช่วงสุดท้ายสาธุชนคนดีที่ฟังอยู่ทางบ้านเป็นจะใดกึดจะได้ไข้ใจถึงฟังแล้วเป็นจะใดโทรศัพท์ทักทายมาเนอ0615476539 0615476539เวลาโทรเข้ามาถามว่าได้ฟังแล้วเป็นจะใดพ่องฟังด้วยตอบด้วยซึ่งเป็นการเอื้อเกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่ใช่ฟังเอาม่วนนะฟังเอาอรรถสาระที่เป็นมงคลเนาะกับตัวกับตนกับจิตกับใจทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่มีโอกาสได้ร่วมด้วยช่วยกันสร้างสิ่งละอันพันละน้อยอันเป็นมังคละกับตัวฟังแล้วเอาไปพิจารณาปรับใจเดินทางชีวิตมีรักยึดรักประพฤติเป็นลำดับเพราะฉะนั้นค่ำคืนของวันนี้ญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายฟังอยู่ทางบ้านขอมอบเป็นปฏิพรครับทุกคนที่นำไปพิจารณาปรับใจเดินทางชีวิตโดยมีรักพืชรักประพฤติกันเนอะเจริญพรโยมแม่จันทิพย์เจ้าฟังเรื่องบทวันนี้เป็นเจ้าไปทางใดวันเนี้ยไปทางใดวันที่สิบแปดไปอุบายยอมนะไปโดยท่านมหาวิษณุเนาะมันได้ไปจะไปบ้านโฮงวะท่านได้ไปหรอจะได้ไปบ้านโฮงงานศพทูเจ้าอะวันก่อนหน้านักเทศีกันมาไปเดี๋ยวคนขับรถไปหมู่ปูนท่านอะย้ายไปกันไปกันไปที่ตุ๊กไก่วันนั้นนะจ๊ะไปวะไปจ้ะนักเทศีมาเรื่องคนขับรถมาขับใหญ่ไปด้วยกันเจ้ามันอยู่เหลือนี่มันไรหรอกจังกรรมเนี่ยจังกรรมเวียงกุมกรรมเนาะเจ้าเจ้าโมทนาเนอเจ้า
จเจริญพรโมทนาแม่จันทิพย์แสงทองตลาดป่ากล้วยขายลาบเมื่อเจ้าเนอะพี่น้องทั้งหลายมีโอกาสก็ไปซื้อกันได้เนอะเป็นอุดหนุนโยมแม่อุ้ยจันทิพย์เนอะเป็นจ้างซอด้วยเนอะไปจะติดต่อซอก็ได้ชีวิตคือการต่อสู้นะต่อสู้ไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ไปทึกไหนก็ทึกหั่นหู้วันเกิดหมู่วันตายเฮามีวันเกิดคนละ1วันเฮามีวันตายทุกคนเหมือนกันหมดนะญาติโยมมีคนละวันเนาะวันเกิดเฮาฮู้กำหนดโคตรเกณฑ์วันนั่นเดือนนั่นวันที่นั่นพ.ศ.นั่นเปิ้งนั่นนี่น่ะแต่วันตายนี่เฮาบ่ฮู้มาจังใดเฮาก็ยังบ่ฮู้จะไปทางใดเฮาก็ฮู้เนาะเพราะฉะนั้นเฮาฮู้แต่วันเกิดเปิดตาเปิดตาคือแสงแห่งธรรมะเข้าไปทราบซ่านอยู่ในดวงจิตพินิจพิจารณาเพิ่นบอกว่ามนุษย์เฮานี่เป็นสัตว์ต้องฝึกก็คือต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนต้องพัฒนาอู้สั้นๆว่าต้องศึกษานั่นเองศึกษาภาคเพียรเขียนอ่านในสิ่งที่เป็นมงคลเนาะอย่าไปพึ่งป้าไผช่วยเหลือตัวเองให้ได้ก่อนมีไผจะช่วยเฮาได้ตลอดเวลาหิวเฮาก็ฮู้กระหายเฮาก็ฮู้เพราะฉะนั้นเขาต้องการช่วยเขาเองเหมือนกันอย่าใจแคบว่าตอนล้มไปบ่มีไผพยุงที่คนอื่นล้มบางทีเขายังบ่เอายังบ่ได้ช่วยเขาเลยการที่เขาช่วยเอาช่วยฮือไผช่วยไผอย่าคิดว่าเป็นบุญเป็นคุณว่าเขาจะต้องช่วยเอากลับแต่มีความสุขกับการได้ช่วยเหลือเชื้อจูนด้วยกันหากตัวเองฮือนักๆเปิ่งปาตัวเองฮือนักๆเพราะมันจำเป็นต้องใช้ในวันที่ชีวิตเราบ่เหลือไผฝากไว้คือคิดพินิจพิจารณาเกิดมามีปากใจว่าจะอู้อันยังก็ได้ศิลปะในการอู้ในพุทธศาสตร์ละการอู้พุทธศาสตร์กรรมอู้ที่บ่แท้บ่ถูกต้องบ่เป็นประโยชน์มันเป็นที่ฮักมันเป็นที่ชอบใจเอาก็บ่อู้กรรมอู้ที่บ่แท้ถูกต้องบ่เป็นประโยชน์มันเป็นที่ฮักเป็นที่ชอบใจของคนอื่นเฮาก็บ่ต้องไปกล่าวกรรมอู้ที่แท้ถูกต้องเป็นประโยชน์เป็นที่ฮักเป็นที่ชอบใจของคนอื่นเฮาก็บ่กล่าวกรรมอู้ที่บ่จริงบ่ถูกต้องบ่เป็นประโยชน์ถึงเป็นที่ฮักเป็นที่ชอบใจของคนอื่นเฮาก็บ่กล่าวกรรมอู้ที่แท้ถูกต้องบ่เป็นประโยชน์ถึงเป็นที่ฮักเป็นที่ชอบใจของคนอื่นเฮาก็บ่กล่าวกรรมอู้ที่แท้ถูกต้องเป็นประโยชน์เป็นที่ฮักเป็นที่ชอบใจของคนอื่นเฮาก็เลือกกล่าวเอาเป็นเฉพาะโอกาสวาจาที่ถูกต้องตามฤดูกาลเวลาวาจาที่กล่าวเป็นความจริงวาจาที่กล่าวอ่อนหวานวาจาที่กล่าวเป็นประโยชน์วาจาที่กล่าวด้วยจิตเมตตาควรจะกล่าวเพราะฉะนั้นค่ำคืนวันนี้รายการเสียงธรรมก่อนรับตาก็มาถึงช่วงสุดท้ายรับสายหน้าใหม่เนาะแม่จันฟองละออเจริญพรชัดเจนก่อนทางลำปางอ่ะหนาวก็มาเนี่ยฮะตกไหลน้ำเลอะเหมือนกันอ่ะสืบชะตาไหนตะคืนตะวากะอันที่วัดเอาไปตันเตียนนั่นน่ะว่ามีงานอย่างน่ะทำบุญประจำบ้านกะประจำปีกะอ๋อฝนเลยตกตะคืนเนาะจ้ะๆที่ว่าดาออยอันนี้หนาวมากค่ะอย่าปะกะจุ่มเย็นเฮ็ดออกใช่มั้ยเนาะกำลังใจเด้อจ้ะจ้ะเจริญพรอ่ะแม่จันฟองละออบ้านโป่งดอนอำเภอวังเหนือเนาะอำเภอวังเหนืออำเภอแจ้ห่มได้โทรศัพท์มาเป็นกำลังใจฟังอยู่เด้อว่าแต่ว่าวัน
วันนี้เพื่อนนั้นตะคืนนี่ฝนตกวันนี้เพื่อนสืบชะตาบ้านเด็กหญิงพรร้องวัวแดงฟังรายการไหนวะเนี่ยเก้าสิบหกไผ่ออกวะเนี่ยเก้าล้านก็ก็ไปเจอเปิ้ลชวนแค่นี้นะชูแล้วแล้วก็ไปจับตรงนี้แล้วแล้วก็เอออะไรก็ได้ที่เนี่ยเลยชี้อะรับปากฉันเอาไปเนี่ยนึกว่าเก้าล้านจะไต่การเก้าหกหรือที่ได้ยินเสียงเจ้าตัวมันอยู่นะก็เอาละก็ใหญ่ใหญ่ไม่เห็นก่อนมันเปิดท่าทอดเลยไต่การเฮ้ยประเทศไทยอ่ะจ้าขี่เข้าแรงหรือยังวะเนี่ยขี่แล้วก็กล้วยอ่ะมั้งกล้วยอ่ะมั้งอ่ะเออเข้าเดี๋ยวไปว่าจะไปเล่นประกันยอเดี๋ยวไม่เหนื่อยจะไปกินขนมงานปล่อยหลวงนะบ้านบักไก่วัดสักขี้เก้าอ่ะโอ้บ้านนั่นแหละกำแพงเนี่ยเอิ้นกับคนหลายกำแพงก็ได้นี่เนาะเจ้าโมทนาเนอะเดี๋ยวจะหมดเวลาละเนาะเดี๋ยวพักกันใหม่เจ้าโมทนาเนอะเอาสมสมัยได้เวลาขอนำรายการจากท่านไปก่อนเนอะสัพพีติโยวิวัจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกพุทธโธบังซ้ายธัมโมบังขวาสังโฆบังกายาอรหังบังเกสาอรหังพุทโธนะโมพุทธายะก่อนนอนล้างหน้าอ่อนล้าล้างใจเหนื่อยนักจงพักใจตื่นเช้าของวันต่อไปขอให้ละชั่วทำดีทำให้จิตใจใสใสผ่องแผ้วกันทั่วหน้านั่นจุงจักมีอายุวันโอสุขังปะลังขอเจริญพร